ฮัลโหลสบายดีพี่น้องสบายดีมากมือสุผู้สุคนเด้อมื้อนี้จะมาสวนเห็ดต่ำซั่วพี่น้องมันบ่มีอย่างหลายเนาะเอาตามยุตู้เย็นเฮามีข่อยก็มีบักฮุงน้อยนึงพี่น้องนี่บักฮุงข้าวปุ้นแล้วข่อยก็มีอันนี้มันผักบุ้งเนาะนี่ผักบุ้งที่ใส่ผักบุ้งกินกับแล้วก็ข่อยมีอะน้ำหน่อไม้น้อยนึงกุ้งแล้วก็ยอนะพี่น้องเนาะนี่ยอมีหมักเผ็ดแห้งหมักเผ็ดดิบหัวกระเทียมแล้วก็หมักเล่นแล้วข่อยก็มีหมักนาวเนาะแล้วกินกับเคียบหมูพี่น้องซื้อเคียบหมูมาโดยเฉพาะปลาแดกเนาะเขาแซ่บปลาแดกไม่แซ่บเนาะแซ่บแล้วก็ได้อะน้ำน้ำปูเชียงใหม่นะพี่น้องเนาะแซ่บปูเชียงใหม่แล้วก็กะปิพี่น้องตำกะปูกะปิใส่โอ้แซ่บมือนี่ตำซั่วกินรวมมิดมืดนี่แหละมันคืดยากฮะนะมามากินน้ำกันนะพี่น้องเนาะมาเฮ็ดน้ำกันมาพี่น้องมาตำน้ำกันเนาะ ตำมั่วน้ำกันคือจะกินตำรวมมิดมั่วเลยเปิ้นนี่ก่อนอื่นเนาะข่อยกระแซมเผ็ดแห้งไปหน่อยนึงกระเทียมมาเผ็ดสดพี่น้องอยากตำเผื่อกินเผ็ดๆนี่นะแบบให้มันสู้ซ่าไปเลยนี่พี่น้องนี่ตำแล้วข่อยก็สิใส่เป็งนวลหน่อยนึงเป็งนวลหน่อยนึงเนาะเพื่อบ่ให้มันฟ่งค่ะนะ so I put sugar this is my sugar น้ำตาล brown sugar เป็งนัว MSGใส่น้ำปูน้อยหนึ่งเด้อพี่น้อง put crab paste and I'm gonna add shrimp paste พี่น้องนี่คือตกตักยากแต่ละ shrimp paste นี่ดูสินี่ค่อยใส่น้ำปูไปแล้วบัดนี้ใส่กะปิพี่น้องน้ำปูกะปิแล้วค่อยก็ใส่อันนั้นได้หนึ่งเนาะลดนัวได้หนึ่งบันนี้ตำบันนี้พี่น้องข่อยก็สิตำเผ็ดตำนี่ไปก่อนนะพี่น้องเนาะเผ็ดหลังจากเขาตำแล้วเนาะมักเผ็ดมาอย่างเขาก็ต้องตำแรกเนาะตำพอแต่มันแตกพี่น้องข่อยก็ใส่มักเลนนี่ทอมาโตใส่มักเลนพี่น้องอยากกินแบบอนาตำรวมหลายอันใส่กันทนะคือว่าอยากกินแบบชาติมือนี่แต่เราเธอก็ตำมักฮงตำมักทั่วธรรมดาหนะแต่มื้อนี้อยากตำแบบตำซั่วค่ะมันใส่แปลกๆนิดนึงเนาะเอามาเบิ่งซอยมักเล่นซะก่อนพี่น้องมักเล่นนี่มักเว้นหวานแซ่บเด้มักเล่นอเมริกานี่นะหวานแซ่บกินดิบก็ได้นี่นะกินคือแบบอันนั้นบนกินดิบแบบมากินลิ้นฮะนะ โอ้ยเอามาใส่มักเล่นแล้วใส่มักนาวนะพี่น้องเนาะโอ้น้ำลายขนาดมักนาวเนี่ยซื้อยูฮั่นอินเดียพี่น้องก็ไปฮั่นอินเดียมือเศร้านี่4หน่วยต่อดอนเพราะอยากได้มักนาวนะ4หน่วยต่อดอนนี่พักกันไปซื้อรถพวกเจ้าถึกนี่มักนาวใส่แล้วก็ปลาใส่เลยบ่นี่แซ่บขนาดใดนี่แล้วมันสมๆนะพี่น้องเนาะแต่ผสมหลายค่ะสมนัวเอาสมสมเนื้อวานะพี่น้องนะเราก็สิสวไปนะพี่น้องสวไปก่อนเนาะโอ้ลืมปลาแดกเดี๋ยวขาดว่าอะไรมันปลาแดกแซ่บไหมเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้ขอแซ่บปลาแดกแซ่บไหมแซ่บตำสวตำเมียงก็ตำมั่วตำอย่างก็แซ่บพี่น้องแซ่บหลายนี่วันนี้ข่อยก็สิยั่วไปก่อนเนาะเราก็สิยั่วไปก่อนพวกเจ้าเลยเขาก็จะมาซีมบัดเนี่ยมารสชาตินี่มารสชาตินี่แบบหมักระบอเนาะพอดีปากระบอนะพวกเจ้าเลยมันจะคอยกันตักซีมพี่น้องเขาก็จะซีมเบิ่งๆมาเนี่ยผสมเผื่อพี่น้องใส่หมดเลยนี่สักอีกนิ้มหนึ่งสักอีกนิ้มหนึ่งนี่ไงแล้วก็บนัวเอาเป็นนัวสักอีกน้อยหนึ่งก่อนพี่น้องมันบนัวนี่ให้มันแซ่บเนาะแล้วก็เฮาก็สิมายั่วยั่วมาดิบัดนี้เก็บพี่น้องเฮาก็สิมาคนเนาะบัดนี้เนาะเขาจะมีมะฮุงหยอมหนึ่งพี่น้องมีมะฮุงหยอมหนึ่งจะมีน้ำใหม่หน่อยนึงนี่แซ่บยอใช่ไหม
ุ้งพี่น้องกุ้งใส่น้อยนึงนี่แล้วก็มีข้าวปุ้นพี่น้องซั่วนะคือแบบคือตำมั่วนะพี่น้องอยากตำข้าวปุ้นได้บักคุ้งได้อันไหนก็อยากอันนั้นหน่อยพี่ว่าแล้วเนาะแล้วก็ผักบงพี่น้องผักบงในใส่สดเดิมบลวกพอบอกค่อยมักมันกินสดๆนี่แล้วค่อยกับเสียวน้ำตำมะฮุ่งค่อยใส่บะเนี่ยพี่น้องนี่นี่น้ำตำมะฮุ่งค่อยใส่ This is my papaya salad sauce หู้แซ่บๆแซ่บคักแล้วเขาก็มาคนพี่น้องบะนี่เขาก็มาซั่วขึ้นเนาะนี่เขาก็มาคนเอาเพราะว่าคกค่อยมันบ่ฟิตนี่ว่าน่ะแซ่บพี่น้องเอ้ยเขาก็คือไปภาคกันแล้วนะพี่น้องเนาะไปตำอยู่ภาคกินอย่างเขาก็มาคุ้นเอาสิแหละหมดง่ายๆเลยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องเซเรียสไรอย่างก็ได้จะเผ็ดแบบสบายใจจะแบบว่าเขาหมักนั่นแหละเขาก็เห็ดหนาเขาหมักเนี่ยเขาก็จะใส่บุ้มีมะเขือพี่น้องถ้ามีมะเขือเอามะเขือใส่แซ่บมาทั่วก็ได้แต่มันบ่ทันมีบอกเลยเจ้าไหนไปเพื่อไปเบิ่งตลาดมันก็เหี่ยวนะบ่งามก็เลยบ่เอาเอาแนวเดี๋ยวสินี่เลยพี่น้องนะแซ่บนะแซ่บมาเบิ่งเด้อเบิ่งน้ำกันนะแซ่บขนาดเลยพี่น้องเอ้ยดิมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องที่พี่น้องวันนี้เฮาก็สิตักใส่จานไปกินเด้อวันนี้เนาะมาตักใส่จานไปกินวันนี้จะกินแบบซี่มื้อนี้ค่ะคิดว่าจะกินแบบนี้นี่ค่ะนะแบบนี้ค่ะนะก็เลยว่าไม่เฮ็ดกินหน้าตามก็จะออกมาแบบซี่แหละแซ่บๆไปเลยพี่น้องขอมกขอบใจเด้อพี่น้องเด้อมาเฮ็ดอนามตำมั่วน้ำกันเนาะตำข้าวปุ้นได้มีอย่างได้หลายๆอย่างใส่กันขอมกขอบใจท่านมักวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อโอเคสิขอลาไปกินตำกันเด้อพี่น้อง thank you หลายๆบ๊ายบาย